ฉลองความสำเร็จการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านความงามในงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ28ปีเอเปกความงามที่คุณไว้วางใจภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ของเอเปกมาร่วมมอบรางวัลแก่ดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และยังรวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับศิลปินที่มาร่วมในงานคมชัดลึกอวอร์ดอีกด้วยโดยภายในงานดังกล่าวเอเปกถือเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20และได้มีการร่วมมอบรางวัลพิเศษให้แก่ งานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20อาทิเช่นรางวัลคู่จิ้นหน้าใส by เอเปก Popular Award คู่จิ้นแห่งปี Popular Award Influencer แห่งปี Influencer Best Version by เอเปกโดยรางวัลทั้งหมดมีมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านบาทสำหรับงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่าเอเปกคือผู้นำอันดับหนึ่งแห่งวงการความงามผู้เชี่ยวชาญให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า28ปีถือเป็นสถาบันเสริมความงามที่ให้บริการครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะก็คือ Apex Medical Center ของเรานะคะก็เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านความงามและผิวพรรณมาตลอดยาวนานต่อเนื่องนะคะในปีนี้ก็คือครบ28ปีนะคะส่วนคมชัดลึกก็เป็นสื่อชื่อดังนะคะในประเทศไทยซึ่งก็อยู่ยาวนานคู่กับสังคมไทยมาตลอด20ปีนะคะฉะนั้นคือปีนี้มันจะเป็นโอกาสดีโอกาสสำคัญนะคะที่เราได้ร่วมมาล็อบคอลแลบอเรทกันเพื่อจะเฉลิมฉลองไปร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็มีดารานักแสดงต่างๆนะคะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติต่างๆรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมที่มาร่วมกับงานนี้ด้วยนะคะเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็วงการบันเทิงไทยนะคะรวมถึงความงามนะคะซึ่งไปคู่กับวงการบันเทิงไทยนะคะฉะนั้นคือปีนี้งานคมชัดลึกอวอร์ดจะเป็นงานที่สำคัญมากเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะครับอันนี้เป็นรางวัลอินฟลูเอนเซอร์ Best Version Award by Apex นะครับทีนี้หลักการก็คือว่าน้องกันเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราอยู่แล้วนะฮะทีนี้น้องเขาก็ยังไม่เคยทำผ่าตัดอะไรมาก่อนเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการปรับปรุงบุคลิกภาพแล้วก็ส่งเสริมให้น้องดียิ่งขึ้นไปอีกครับหน้าตาดียิ่งขึ้นไปอีกคือเอเปกเนี่ยเราจะมี ความมุ่งมั่นอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรายังคงมุ่งมั่นแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้กับคนไข้ของเรานะครับเรื่องที่2คือเรื่องความเชี่ยวชาญครับเอเปกเราเนี่ยเน้นในเรื่องความเชี่ยวชาญของแพทย์นะครับมีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอมีการส่งแพทย์ไปเรียนกับสถาบันต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแพทย์ของเอเปกของเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการดูแลคนไข้ของเรานะครับและเรื่องสุดท้ายก็ยังคงเป็นเรื่องของการบริการครับปีนี้เนี่ยเอเปกเราเนี่ยครอบคลุมการบริการทั่วประเทศและกำลังจะก้าวไปให้บริการยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยถ้าหลายๆท่านเนี่ยนั่งรถ BTS เราก็จะเห็นสื่อที่ BTS แล้วนะคะแล้วก็คลินิกเอเปกของเราเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอกบอกก็คือ50สาขาทั่วประเทศเลยนะคะฉะนั้นคือตอนนี้ทุกท่านจะได้เห็นเอเปกในทุกช่องทางของสื่อเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะ Apex เนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะคนที่แบบมีอายุแล้วหรือว่ามีปัญหาแล้วจะต้องแก้ไขนะคะเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่เราต้องการที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้นะคะก็คือเป็น the best version of you นะคะถ้าเกิดว่าต้องการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาให้ Apex ช่วยดูแลนะคะ